สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานก็มีเรื่องราวดีๆจากสยบรักจอมเสเพมาพูดคุยกับทุกท่านที่ติดตามชมเรื่องนี้กันอยู่หรือว่าทันทียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีเวลาดูเมื่อไหร่นะคะสำหรับเรื่องนี้หวานว่าเป็นแนวเบาๆนะคะดูแล้วมีความสุขดีไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่นะคะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณนะคะสาหรับอพิโซ์นี้หวานขอพูดถึงคุณชายเย่อ,อีกทีนะคะเย่ซื้อ อันค่ะว่าเขานั้นรักหลิวอี้หรูนางเอกนั้นอย่างลึกซึ้งหรือไม่ในนวนิยายต้นฉบับนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็โอ้โหดาราที่มารับบทเป็นคุณายเยก็มีความน่ารักมากๆแล้วพวกเราก็คุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกของเรื่องคือไป่าจิ้งถิงนะคะแล้วก็นางเอกคือคุณทรงอี้ค่ะรวมด้วยนะคะคุณหลิวเฉียวอี้แล้วก็คุณจางเหวยนาคุณจางเฮา วยหน้าคุณจางห้าหวยนะคะรับบทเป็นคุณชายเย่นี่แหละคะ่ะโอ้โหมีความหล่อมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีคุณจางรุ่ยนะคะคุณอาสาอีคุณหูเคิร์นะคะในบทละครที่พวกเราได้ดูมาแล้วนะคะตัวของนางเอกก็คือหลิวอี้หลูเนี่ยเป็นลูกสาวของพ่อคาพานะคะแล้วเธอก็ เป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงที่เก็บเนื้อเก็บตัวเงียบๆอยู่ในครอบครัวตระกูลหลิวมานานแล้วนะคะเพราะว่าเธอนั้นก็ต้องดูแลท่านแม่ที่ป่วยหนักนั่นเองค่ะแล้วก็ท่านแม่เป็นหูหญินใหญ่นะคะเป็นเมียหลวงก็จริงแต่ว่าบ้านนี้นะคะพ่อของนางนั้นก็ยกให้กับทางเมียน้อยมีอํานาจนะคะซึ่งเมียน้อยนั้นก็มีลูกมากกว่ามีลูกสาวถึงสองคนแล้วก็ลูกชายอีกหนึ่งคนด้วยแล้วก็มักจะมาลังแก่นะคะ ทางด้านของหูหยินใหญ่แล้วก็ลูกสาวก็คือหลิวอีว้รูนางเอกของพวกเรานี่แหละค่ะนางเอกนะคะด้วยความที่นางเป็นคนฉลาดแล้วก็ขยันมันเพียนเธอก็เก่งในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นาการดิดพินนะคะหรือว่าการเล่นหมากรุกก็เก่งการประดิษฐ์ ตัวอักษรนะคะก็คือเขียนอักษรก็สวยโดยเฉพาะการวาดภาพนั้นก็สวยมากๆเช่นเดียวกันเธอเก่งไปซะทุกอย่างซึ่งก็สร้างความเกียชิชังให้กับผู้เป็นแม่เลี้ยงหรือว่าเมียน้อยของตระกูลหลิวเนี่ยมากๆเลยนะคะเธอนั้นนะคะมีคู่รักในสมัยที่เป็นเด็กอยู่คนหนึ่งก็เติบโตมาด้วยกันนะคะนั่นก็คือสุภาพบุรุษมากๆของเมืองหยางโจะก็คือคุณชายเยซืออันนั่นเองนะคะแต่ทีนี้นะคะด้วยความที่ต้องมาด้วยเหตุ บังเอิญน,น้อจับพัดจับผูการแกล้งนะคะของคุณชายเสเพอย่างคุณชายกู้นี่แหละที่ทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันขึ้นจนกระทั่งต้องทําให้หลิวอี้หรูหนางเอกของพวกเราต้องไปแต่งเขากับตะก,กูลกู้แทนที่จะได้ แต่งเข้าไปในตระกูลเย่นะคะก็เอาเป็นว่า,าชีวิตของผู้หญิงในสมัยก่อนนะคะก็ไม่มีทางเลือกมากนะักเพราะฉะนั้นหลิวอี้หลูหนางเอกของพวกเรานะคะก็เช่นกันค่ะเธอก็เลยต้องแต่งเขาตระกูลกู้นะคะจากนั้นทางด้านของอท่านเย่เย่ไทไทนะคะเหล่าเย่ไทไทที่เป็นท่านยาแล้วก็ของคือเขาเ นางอะ่ะก็มีความรักให้กับนางเอกของพวกเรานะก็เอนดูนะคะแต่อย่างไรก็ตามก,ก็มันมีกรณีกันมาก่อนเพราะว่าเยวินซึ่งเป็นบุตรีคนสุดท้องของตระกูลเย่เนี่ยจริงๆแล้วต้องแต่งงานเข้าตระกูลกู้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอไม่อยากแต่งแล้วก็เกิดเรื่องราวที่มันเป็นเหตุบังเอิญเข้าใจผิดขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้ตระกูลหลิวโดยนางเอกนะคะหลิวอี้หรูน,นต้องแต่งเข้าไปในตระกูลกู้เพราะว่าความเข้าใจผิดความเสเพของทางด้ ด้านพระเอกนั่นแหละนะคะก็เลยทางด้านของเหล่าเย่ไทไทก็เลยไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้นะคะแล้วมันก็ไม่ทันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นหลานชายของนางก็เลยไม่ได้แต่งงานกับทางหลิวอี้หรูนั่นเองค่ะก็ทางเย่ไทไทท่านก็มีความเสียใจนะคะกับการที่ไม่ได้หลานสะพ้ายคนนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเสียสละนะคะเสียสละหลิวอี้หลูไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เย่อินผู้เป็นหลานสาวของตัวเองนั้นกระโดดลงไปตกหลุมไฟ ของครอบครัวตระกูลกู้คือตระกูลกู้นี้รวยมากๆแล้วก็มีญา,าติพี่น้องนะคะอยู่ในวังหลวงด้วยแต่ว่าเป็นทีมของทางด้านฮ่องเต้นะคะส่วนฮ่องเต้นนั้นกําลังปัจชวนหนักอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นอยู่ในฝ่ายที่ค่อนข้างจะอ่อนแอน,นั่นเองค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นบทบาทสําคัญของผู้เป็นหลานชายนะคะก็คือเยสืออันนั่นเองแต่ว่าเยสืออันพอกลับมาไม่ทันแล้วถามว่าเขาโกธาัญญาไหมเขาโกธาัญญา นะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าท่านย่านั้นน่ะไม่ไม่ยอมไปแบบว่าสู้เพื่อเขาที่จะให้ได้หลิวอี้รูมาแต่งงานกับเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของเยซูอ,อันนั้นเป็นเอ่อเป็นผู้ชายที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รู้ถึงเรื่องอความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวของสาเหตุนะคะว่าทําไมทางท่านเหล่าเยท้ทาย,ทาย,ทายถึงถึงไม่ไปแย่งนะคะจริงๆถ้าแย่งก็แย่งได้เพราะว่าหลิวอี หลูนั้นก็มีความรักแบบอยากเข้าแต่งเข้าตระกูลเย่นะคะก็ไปพูดคุยกับทางตระกูลกูลก้ก็ได้เพราะว่าอย่างท่านแม่ของพระเอกนั้นก็ถามย้ําแล้วกับทางเมียน้อยของตระกูลหลิวนะคะว่านางเอกของพวกเรานั้นมีคนรักหรือว่าคนที่มั่นหมายกันไว้หรือเปล่าว่าจะแต่งงานกาันแต่ว่าทางเมียน้อยนะคะซึงเป็นยังไงอะ่ะเมียน้อยเป็นใหญ่อะ่ะตระกูลตระกูลหลิวะนะคะมันอยากได้สมบัตินั่นเองค่ะสมบัติที่เ สินสอดแต่งงานนะคะก็เลยโกหกไปว่าไม่มีไม่มีหลิวอี้หลูนั้นไม่ได้รักใครอยู่ไม่ได้มีสัญญาที่จะไปแต่งงงแต่งงานอะไรกับใครนะคะก็เลยทาให้เจียงโหลนะคะท่านแม่ของพระเอกนั้นก็เลยแบบอืมลงใจไปนะคะแต่ว่าอย่างไรนะคะนางเอกของพวกเราก็โชคดีอยู่ดีค่ะเพราะว่าพอแต่งงานแล้วนะคะเจียงโโหลผู้เป็นแม่สามีนั้นให้ความรักแล้วก็เอ็นดูเธอมากๆเลยแล้วก็สั่งสอนทุกอย่างนะคะเรียกว่าถ่ายทอดอวิชาในการ ดูแลตระกูลใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ดูแลกิจการของครอบครัวก็ทำให้ทางลูกสะพ้ายอย่างหลิวอี้หลูหนางเอกของพวกเราที่ปกติก็เป็นคนเอาการเอางานแล้วก็ฉลาดอยู่แล้วนะคะก็สามารถพลิกสถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลาค่ะแล้วก็ทำให้มามองนะคะหันมามองพระเอกอย่างอย่างจริงจังสักทีนะคะว่าเออจริงๆแล้วเป็นคนที่จิตใจดีนะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มักจะติดเล่นมากไปหน่อยแต่ด้วยความที่เป็นคนฉลาดกล้าหาญมีน้ำ ใจเออเธอสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้วก็เปลี่ยนความสนใจของทางพระเอกที่วันๆเอาแต่ไปเที่ยวดื่มกินแล้วก็ไปแบบกับเพื่อนๆเ,เป็นแก๊งๆอะไรแบบเนี้ยให้สามารถอ่านหนังสือแล้วก็สอบเข้ารับราชการได้ซึ่งก็ทําให้หนางเอกของพวกเราได้รับกําลังใจจากทางพ่อแม่ของสามีมากๆเลยนะคะทีนี้กลับมาที่ตระกูลเย่ก่อนนะคะคือทางด้านเหล่าเย่ไทไทเนี่ยใน,นวนิยตยต้นฉบับนะคะเดี๋ยวนางจ อธิบายนะคะให้ทางหลานชายฟังด้วยแต่ว่าหลานชายนั้นด้วยความที่เลือดร้อนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเก็ดเท่าไหร่นะคะแต่จริงแล้วเหล่าเย่ไทไๆนั้นนะคะนางต้องการที่จะรักษาหน้าของตระกูลเย่เอาไว้นะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะให้เย่อวินนั้นถึงซึ่งเพิ่งจะมีเรื่องนะคะเพิ่งจะมีเรื่องในงานวันเกิดเนี่ยที่ทางด้านของอพระเอกมาแอบได้ยินคําพูดนะคะของนางเอกที่พูดกับเย่อวินนั่น และค่ะก็เลยเออไม่ไม่ยอมนะคะไม่ยอมที่จะให้หลานสาวนั้นต้องเข้าไปเ,ออเหมือนกับถูกกดขี่ข่มเหงคือเหล่าเย่ไทยๆก็คิดไปะนะคะว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วออตระกูลกู้เนี่ยมีทั้งอํานาจแล้วก็มีทั้งเงินเดี๋ยวก็จะมามีอิทธิพลเหนือกว่าตระกูลเยในอนาคตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเ,ออเหล่าเย่ไทยๆก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็มองการไกลอีกคนหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความเป็นถึงแม้ว่าจะฉลาด ก็ตามแต่ตระกูลนั้นเป็นตระกูลแม่ทัพที่ทํางานรับใช้นะคะพักดีต่อห้องเต้องคปัจจุบันแล้วห้องเต้องค์ปัจจุบันนี้กาลังป่วยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ขั้วอํานาจอื่นที่ต้องการจะชิงบัลลังก์อ่ะก็เลยมีตระกูลเย่เนี่ยแหละคะ่ะเป็นเป้าหมายที่จะต้องล้มล้างไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตระกูลเย่นั้นก็จะต้องถึงข่าวสิ้นสุดความรุ่งเรืองลง,ง,ง ung, ในไม่ช้านี้นะคะส่วนหลานชายนั้นนะคะด้วยความทีเ่เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่ยอมเข้าใจในเห ผลของทัญญ์ญาของเขานะคะเขาก็ยังมีความพยายามในช่วงแรกที่จะแบบเอานังเอกกลับคืนมาให้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดกับเกิดเรื่องราวกับครอบครัวของเขาแล้วนะคะก็คือท่านพ่อท่านแม่ก็แบบ ถูกฆ่าตายแล้วเดี๋ยวตระกูลก็ตกต่ำลงเนี่ยเขาก็จะกลายค่อยๆกลายเป็นสีดำนะคะเพราะเขาต้องการจะแก้แค้นนั่นเองค่ะแต่ก็อย่างที่หวานบอกนะคะเป็นตัวละครที่กลับมาดีได้ทันท่วงทีมากเพราะว่าเพื่อนของเขา <laughs> เพื่อนที่ไม่ยอมรับกันว่าเป็นเพื่อนนะคะก็คือพระเอกกับนางเอกนั่นแหละค่ะก็จะมาช่วยดึงเขากลับมานะคะ,เป,นคนเ,เ,ะเป็นคนดีได้เหมือนเดิมในช่วงเป็นคนดีได้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เริ่มต้นของเรื่องอสยบรักจอมเสเพนี่แหละนะคะ ะะเอาเป็นว่านะคะทางด้านเย่ซืออันนั้นมีความรักที่ลึกซึ้งให้จริงๆให้กับนางเอกของพวกเราแล้วก็เขาเป็นตัวละครที่ในนวนิยายต้นฉบับไม่มีคู่นะคะเขายินดีอยู่เป็นโสดไปตลอดค่ะเยสซืออันนั้นถามว่ามีผู้หญิงคนอื่นๆมาลักเขาเยอะไหมมีเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่มีภูมิหลังทางครอบครัวดีดีเลิศคะ่ะเรียกได้ว่าดีเลิศนะคะแล้วก็เก่งเป็นแม่ทัพด้วยนะคะ ถ้าเกิดเขาได้แต่งงานกับทางด้านของนางเอกของพวกเราเขาก็น่าจะมีความสุขในชีวิตแต่งงานนะคะน่าจะเข้ากันได้ดีเพราะต่างคนก็มีความชอบกันมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่คู่กันนะคะเนื้อคู่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะเออนนางเอกก็ต้องคู่กับพระเอกนะคะส่วนพระรองก็เป็นของพวกเรานะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะในเวอร์ชั่นละครก็หวังว่าจะได้เห็นเยซูอ,อันนะคะเป็น เป็นคนร้ายที่กลับใจดีแล้วก็หลายแล้วก็กลับใจได้เหมือนในนวนิยายตตนฉบับนะคะไม่เอาแบบบทแบบด่าบ้าไปเลยก็คือเปลี่ยนไปเป็นบทร้ายซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าก็เห็นมาหลายๆเรื่องแล้วนะคะเอาเป็นว่าสําหรับตระกูลเย่นั้นเป็นตระกูลผู้ดีเป็นตระกูลแม่ทัพที่เห็นแก่ชื่อเสียงของตระกูลนั้นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคือชื่อเสียงของตระกูลเย่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่น แล้วมักจะมาเป็นรองค่ะแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ตามนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพพิซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะววนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ